กรณีคนร้ายใช้ปืนยิงถล่มป้อมจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ตำบลลำพระยาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาทำให้มีผู้เสียชีวิต15คนและบาดเจ็บอีก5คนเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันนี้มีการออกหมายจับคนร้ายเพิ่มอีก1คนคือนายกามรูดิงซามะจนถึงขณะนี้ออกหมายจับไปแล้ว4หมายและมีผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวอยู่5คนซึ่งจากการซักถามทำให้คดีมีความคืบหน้าไปเป็นอย่างมากส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยในตำบลลำพระยาได้ให้ตำรวจและทหารเข้าประจำในพื้นที่เพื่อความอบอุ่นใจของชาวบ้านขณะเดียวกันก็ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเพื่อติดตามจับกุมคนร้ายอย่างต่อเนื่องและสามารถวิสามันคนร้ายไป2คน